แซมค่ะขอต้อนรับกับเข้าสู่ช่วงคัลเลอร์แจมแจมแจมค่ะรายการคัลเลอร์ฟูลคัลเลอร์เยอะค่ะเพราะคะต้องขอเนี่ยช่วงที่แล้วพูดผิดพูดถูกตื่นเต้นเพราะอยู่กับนักกินเพราะเขาฟังภาษากวีแล้วก็ต้องคิดตามไงคะก็ขนาดคำพูดยังใช้ภาษาได้สละสลวยเลยค่ะไอ้อย่างเรานี่เป็นพื้นๆเนี่ยฮะไม่ใช่อย่างเราอย่างโยฮะก็เลยแบบตื่นเต้นเล็กน้อยฮะค่ะอย่างในโครงการนี้เห็นผอ.บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีพันธมิตรร่วมด้วยใช่ไหมคะใช่ใช่เออเราได้รับความร่วมมือจากสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยะนะคะต้องบอกว่าตั้งแต่สมัยที่คุณพี่สมัยพรเป็นท่านนายกสมาคมจนถึงบัดนี้คุณเจนเป็นนายกสมาคมท่านก็ให้ความอนุเคราะห์ร่วมมือกับสำนักงานเรามาโดยตลอดและต่อเนื่องทุกเรื่องในเรื่องเกี่ยวกับวรรณกรรมท่านติดต่อประสานทางนักเขียนให้เชิญนักเขียนให้ช่วยดูแลคัดสรรช่วยเชิญกรรมการให้ช่วยอ่านช่วยแนะนำให้นะคะต้องขอบคุณท่านมากขอบพระคุณสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยค่ะต้องถามนักเขียนต้องบอกว่าอะไรคะรุ่นเก่านะคะต้องรุ่นเก่านะคะเดี๋ยวนี้นะคะนักเขียนรุ่นใหม่กับสมัยก่อนเนี่ยมีความแตกต่างกันหรือเปล่าคะหมายถึงว่าก่อนในอดีตเลยครับหรือว่าเทียบรุ่นผมกับรุ่นน้องใช่ค่ะใช่ค่ะผมคิดว่าภาษาของนักเขียนรุ่นใหม่อย่างพวกรุ่นน้องๆเนี่ยมันจะกระชับขึ้นนะเนาะแต่ขณะเดียวกันมันก็จะฟังไม่รู้เรื่องมากขึ้นด้วย มันก็จะมีปัญหาอยู่บางประเด็นเหมือนกันในขณะที่ถ้าสมมติเราดูอย่างงานเขียนรุ่นเก่าก่อนรุ่นพ่อรุ่นอะไรพวกนี้อย่างพวกคุณยาขอบนะครับอิสรามันตระกูลศรีบุรพาพวกนี้ภาษามันจะมีลักษณะมันมีน้ำเสียงอยู่ในนั้นซ้อนอีกทีนะมันไม่ใช่น้ำเสียงแค่วรรณยุกต์นะครับมันมีน้ำเสียงของศัพท์ของคำนะครับมันมีน้ำเสียงของความอลังการของตัวภาษาแต่ว่าเราไปโทษหรือเราไปเทียบไม่ได้ว่าเออรุ่นนี้จะดีกว่ารุ่นนั้นเพียงแต่ว่าคำถามนึงซึ่งมันน่าสนใจเสมอว่าวิวัฒนาการของภาษามันเปลี่ยนแล้วนะครับแต่ว่ามันใช้สื่อสารได้ไหมถ้าตราบใดมันยังใช้สื่อสารได้เนี่ยนะครับผมว่ามันก็ยังโอเคอยู่นะอย่างเช่นคำว่าชิมิอย่างเงี้ยอาจจะมีปัญหากับกระทรวงวัฒนธรรมนะแต่ว่านักเขียนเราก็ไม่ค่อยมีปัญหาตามใดก็ตามมันสื่อสารได้ว่าชิมิคืออะไรเงี้ยนะครับคือต้องเข้าใจว่าอ๋ออย่างนี้เขาก็ชิมิใช่ครับใช่ไหมแต่ว่าแต่ว่าในแง่วัฒนธรรมมันมี2อย่างนะครับก็คือในความเห็นของผมก็คือส่วนหนึ่งมันก็คือการอนุรักษ์ตัวที่มันเราถือว่ามันสังเคราะห์เรียบร้อยแล้วมันใช้งานได้จริงนะเหมือนยาตัวนี้ใช้ได้ก็เก็บไว้แต่เดียวกันมันต้องมีวิวัฒนาการด้วยครับถ้ามันมีวิวัฒนาการโรคใหม่ๆที่เกิดขึ้นเราจะเอาอะไรรักษาะนะครับถ้าให้ไปใช้ภาษาแบบยาขอบเนี่ยะนะครับมาสื่อสารในเรื่องความรักเนี่ยมันก็ซึ้งนะแต่มันอาจจะไม่โดนใจเด็กวัยรุ่นจำนวนมากคือถ้าเด็กรุ่นใหม่อ่านบางทีเขาต้องคิดเยอะมากขึ้นเพราะว่าบางทีบางคำเนี่ยอาจจะไม่เข้าใจอาจจะไม่ใช่คำที่ใช้กันในปัจจุบันถูกไหมคะหรือว่าอาจจะเพราะว่าเด็กสมัยนี้คือมันเหมือนทุกอย่างมันดูกระชับหมด มันดูสั้นไปหมดบางครั้งเนี่ยบางทีการเลือกที่จะดูการที่เลือกจะอ่านเด็กสมัยมักจะเลือกอ่านอะไรที่มันง่ายๆถูกไหมคะเดี๋ยวนี้โยว่าคนอ่านอะไรที่มันดูยาเรื่องที่เป็นยาวๆเยอะๆเนี่ยคนอ่านน้อยลงแต่เรื่องสั้นคนอ่านเยอะขึ้นนะคะอันนี้จะมุมมองของคนอ่านหนังสืออะค่ะถูกไหมคะอย่างบทกวีก็เป็นยังไงบ้างคะสมัยนี้คำที่ใช้ในบทกวีก็มีมันก็จริงๆแล้วก็มีหลายกลุ่มหลายแนวนะครับแต่ว่ามันก็มีทั้งแนวที่เขียนค่อนข้างซีเรียสก็จะใช้ภาษาอีกแบบนึงแนวสบายๆก็อีกแบบนึงแต่อย่างคำถามเมื่อกี้ผมมองว่านักเขียนจริงๆแล้วก็คือเราโตมาในคนละยุคละสมัยมันก็ต้องมีอะไรที่มันแตกต่างกันบ้างแต่โดยท่านแล้วผมว่านักเขียนก็เหมือนกันแหละนักเขียนก็คือเป็นผู้ที่อ่านมาเยอะก็เลยอยากเขียนเพียงแต่ว่านักเขียนรุ่นใหม่อาจจะอ่านงานในรุ่นเดียวกับเขาเขาก็เลยโตมาจากรากตรงนั้นแต่ว่านักเขียนรุ่นเก่าอย่างรุ่นผมเนี่ยก็โตมาจากวรรณกรรมซึ่งเก่ากว่านั้นซึ่งมีความละเมียดละไมอีกแบบนึงก็เลยโตขึ้นมาคนละแบบก็คือว่าก็ต้องจูนความคิดในเรื่องในส่วนของโครงการก็ต้องมีการจูนความคิดของรุ่นใหม่นะคะแล้วก็รุ่นเก่าเนี่ยเพื่อให้ทำยังไงก็คือว่าให้สามารถที่ร่วมสมัยค่ะร่วมกันได้ถูกไหมคะอย่างน้องๆค่ะพอเข้าร่วมโครงการแล้วเป็นยังไงบ้างคะได้รับคำได้รับคำแนะนำยังไงจากรุ่นพี่บ้างตอนนี้โครงการเดี๋ยวจะมีไปเหมือนกับเป็นค่าค่ะพบปะกันระหว่างนักเขียนพี่เลี้ยงกับตัวนักเขียนที่สมัครเข้ามาวันเสาร์อาทิตย์นี้นะคะแต่ตอนที่ก่อนหน้านี้จะมีการสัมภาษณ์ก็ได้อะไรจากการสัมภาษณ์จากงานพูดคุยกันตอนสัมภาษณ์ตื่นเต้นนะคะ
ส่วนใหญ่ก็คุยเกี่ยวกับพวกแรงบันดาลใจในการเขียนอย่างเงี้ยนะคะเออทำไมเราสนใจการเขียนแต่ที่คิดว่าจะได้รับจากโครงการนี้นะคะก็คือน่าจะทำให้เราสามารถดึงอารมณ์ออกมาจากตัวหนังสือได้มากขึ้นสื่อสารกับคนอ่านได้ง่ายขึ้นค่ะเพราะว่าโดยส่วนตัวแล้วเคยเขียนหนังสือที่เป็นลักษณะแบบรักกุ๊กกิ๊กแบบวัยรุ่นกับรักกุ๊กกิ๊กแบบผู้ใหญ่มันก็จะใช้ภาษาคนละแบบถ้าเป็นวัยรุ่นก็ต้องพัฒนาภาษาอย่างที่รุ่นที่นักเขียนบอกก็คือต้องค่อนข้างกระชับเร็วเรื่องจะดำเนินแบบปึ๊บๆๆเลยแต่ถ้าเป็นรักแบบผู้ใหญ่เนี่ยจะต้องอาศัยการบรรยายมากหน่อยลึกซึ้งกินอารมณ์หน่อยซึ่งอย่างหนูเนี่ยหนูจะอายุน้อยบางทีเราจะบรรยายแล้วอาจจะลงลึกไม่พอค่ะก็คือคาดหวังว่าจะเอาประสบการณ์ที่ได้ไปปรับปรุงให้ทำให้คนอ่านที่อ่านเรื่องของเราเนี่ยเขาลึกซึ้งกินใจมากขึ้นสะเทือนอารมณ์มากขึ้นนะคะค่ะแล้วหนุ่มน้อยแฟนตาซีของเราล่ะคะครับก็อย่างที่น้องก็บอกโครงการก็ยังไม่เริ่มนะครับแต่ฟังที่วิทยากรพูดวันนี้แล้วก็คิดว่าต้องได้ประโยชน์แน่เพราะฟังแล้วน้องจะกลัวหรือเปล่าเนี่ยเพราะอย่างที่พี่เขาบอกว่าจะต้องคงมีการลงลึกแนะนำเชิงรายละเอียดอะไรมากที่ว่าเราเขียนคำไหนไม่ดีต้องเปลี่ยนแนวโทนเสียงไหมอะไรอย่างเงี้ยผมว่าเหมือนจะจี้เป็นจุดๆอย่างนี้บางคนต้องแบบได้สังเกตบทเรียนอย่างเป็นประโยชน์นะครับมันเหมือนต่างจากการอบรมทั่วๆไปที่เราอาจจะแค่ฟังแล้วความรู้เฉยๆแล้วก็จบกันอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างน้องเราเขียนแนวแฟนตาซีเนี่ยหนูจะมีเขาเรียกไงหนูจะมีแรงบันดาลใจเนี่ยมาจากอะไรคะก็ถ้าเกิดแฟนตาซีพูดตรงๆบางทีมันเหมือนกับอิทธิพลมาจากทางตะวันตกนะครับพวกฝรั่งหรือพวกเมืองนอกญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะเป็นอีกแบบนึงมันจะต่างจากพวกวรรณกรรมไทยมานั่งเดิมอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้อย่างแนวแฟนตาซีนี่เป็นแนวใหม่หรือเปล่าคะสำหรับทั้งสองท่านหรือเพราะว่าคืออย่างแฟนตาซีไทยก็อาจจะเป็นดูเหมือนกับพวกอะไรคะเด็กรุ่นใหม่ก็จะเป็นพวกแฮร์รี่พอตเตอร์ที่ก็จะดูเป็นแฟนตาซีใช่ไหมไทยก็มีสังทองหรือแม้แต่ไตรภูมิพระร่วงสมัยสุโขทัยข้างในนั้นนอกจากพูดเรื่องศาสนาแล้วยังพูดเรื่องการกำเนิดจักรวาลการล่มสลายของจักรวาลฤดูกาลต่างๆมีอ่านมาแล้วเหมือนนิยายวิทยาศาสตร์นะครับจริงๆมันมีอยู่แล้วจริงๆแล้วเนี่ยก็น่าจะให้เด็กรุ่นใหม่เนี่ยได้ดูเนี่ยค่ะบอกว่าแฟนตาซีไทยเนี่ยก็มีแล้วก็สนุกด้วยนะคะคุณช่างคุณแผนก็แฟนตาซีนะคะใช่ไหมคะคุณช่างแผนก็แฟนตาซีนะคะมีประกวดของยังไทยอาร์ติสต์อวอร์ดซึ่งได้รางวัลไปแล้วเนี่ยมีคนเขียนลำนำ6พิภพก็เอาเรื่องของไทยๆมาทำเป็นแฟนตาซีก็มีคนทำมาแล้วค่ะว่าน่าสนับสนุนนะคะแฟนตาซีไทยนะคะเพราะอย่างนี้พอเด็กรุ่นใหม่พอคิดถึงแฟนตาซีปั๊บก็จะคิดถึงเอาเลยเดี๋ยวที่น้องบอกอะค่ะนะคะเพราะว่ามันใกล้ตัวเพราะว่าเราจะไม่ค่อยได้เห็นเดี๋ยวนี้จะเห็นแฟนตาซีไทยน้อยก็จะเห็นแต่อะไรคะแฮร์รี่พอตเตอร์ลอร์ดออฟเดอะริงเพราะว่าเด็กรุ่นใหม่เขาก็ไม่ค่อยเหมือนกันไม่ค่อยอ่านแฟนตาซีไทยแล้วก็แบบพูดตามตรงมันเหมือนแบบเขาจะมองแบบมันอยู่ในบทเรียนหรือมันเป็นเชยไปหรืออะไรอย่างเงี้ยครับมันจะรู้สึกกันอย่างนั้นค่ะถ้าที่จริงๆแล้วโยว่าสนุกนะคะแม้ถ้าอย่างสมัยก่อนจะเห็นว่าหนังภาพแม้แต่ภาพยนตร์เนี่ยก็ทำเป็นนำแฟนตาซีไทยเนี่ยมาทำเป็นภาพยนตร์เผอิญว่าได้ไปเนี่ยผอได้ไปดู YouTube นะคะได้ไปเจอหนังเรื่องอะไรนะคะเรื่องกากีสมัยก่อนนานมากมึงเออเซิร์ชเจอไงคะก็เลยแบบอุ๊ยเฮ้ยสมัยก่อนอุ๊ยทำไมมันสนุกอย่างนี้เหมือนกับเรื่องการ์ตูนเคยดูการ์ตูนเรื่องสังทอเรื่องสุสาครมั้ยคะสนุกมากนะคะก็คิดว่ามันน่าจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับดีๆอย่างนี้กลับมาแล้วยังมีโครงการดีๆของในส่วนของทางสำนักงานอีกมั้ยคะของในส่วนของที่พี่ดูแลเนี่ยนะคะเราขณะนี้เนี่ยกำลังอยู่ในระหว่างรับสมัครโครงการประกวดยังดีไซเนอร์นะคะโดยที่เราจะเอาเรื่องเกี่ยวกับภูมิปัญญาผ้าไทยแล้วก็มาออกแบบอันนี้เข้าไปดูในเว็บไซต์นะคะ www.ocac.go.th นะคะค่ะหรือไม่ก็เดี๋ยวได้ยังไงก็ดูติดตามรายการได้ใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็ในโครงการอื่นเนี่ยที่ประสบความสำเร็จที่ผ่านมาคือประกวดวงดนตรีลูกทุ่งร่วมสมัยโอ้ยน้องๆเก่งมากปีนี้ก็อ๋อใช่ค่ะนี่ปีนี้มีอีกนะคะแล้วก็จะทำแบบเรลิตี้เลยนะคะแล้วก็ในทางสายสถาปัตย์เราก็จะทำเกี่ยวกับโครงการสถาปัตย์ชุมชนนะคะแล้วก็มัณฑนศิลป์ก็จะเป็นประกวดมัณฑนศิลป์ดีเด่นนะคะมัณฑนากรดีเด่นนะคะคือโครงการเราเนี่ยจะมีตลอดต่อเนื่องแล้วก็ที่ผ่านมาคือเป็นโครงการอบรมดีไซเนอร์ทำเรื่องเกี่ยวกับเครื่องประดับ อันนี้เฟสแรกไปแล้วเหลือเฟสที่2จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ
ทั้งเครื่องประดับแล้วก็เครื่องตกแต่งบ้านนะคะเรามีโครงการอย่างนี้ตลอดเลยค่ะแล้วก็ส่งเสริมการสร้างสรรค์คำว่าส่งเสริมการสร้างสรรค์ก็คือเราส่งเสริมศิลปินที่สร้างสรรค์งานนะคะให้เขาพัฒนาความคิดแนวคิดแนวคิดให้เขามีมุมมองมากขึ้นโดยเชิญวิทยากรผู้มีความรู้ทั้งหลายเนี่ยมาถ่ายทอดกระบวนคิดแล้วก็ให้ไปเห็นวัตถุดิบที่เป็นภูมิปัญญาแล้วก็มาปรับใช้ให้มันมีความเป็นร่วมสมัยค่ะบทบาทของเราเนี่ยคือส่งเสริมการสร้างสรรค์นะคะค่ะแล้วมีโครงการดีๆมากมายเลยแต่โครงการนี้ยังไงก็ต้องอยู่นะคะใช่ค่ะใช่ค่ะคือเสียงตอนแรกคุยน่ะพอออค่ะต้องต่อเนื่องใช่ไหมคะคือเห็นผลจากที่มีคนสมัครมาแล้วแล้วก็มีเสียงโทรศัพท์เข้ามาว่าดิฉันเนี่ยสนใจนะคะเป็นข้าราชการเกษียณแล้วอยากจะเขียนหนังสือก็เลยบอกว่าขอประทานโทษนะคะเรากำหนดอายุไม่เกิน33บอกอ้าวแล้วไม่ให้ผู้ใหญ่บ้างเหรอคะเพราะว่าอยู่บ้านเฉยๆเนี่ยอยากเขียนหนังสือจังเลยเคยเขียนแล้วตอนนี้ลืมแล้วอะไรอย่างเงี้ยบอกว่าถ้างั้นก็ต้องขอเก็บไว้พิจารณาก่อนนะคะแต่อย่างไรเสียเนี่ยในเว็บไซต์เราเนี่ยเราจะเปิดเว็บไซต์เป็นออนไลน์ว่าขณะที่ทำโครงการบ่มเพาะอันนี้เนี่ยท่านอื่นๆสามารถที่จะเข้าไปอ่านคำแนะนำคำเขียนคำอะไรทั้งของน้องของพี่เนี่ยเอาไปใช้ประโยชน์ได้นะคะเราถือว่าเราให้ประโยชน์กับประชาชนด้วยนะคะแต่พูดถึงเนี่ยก็เป็นความคิดที่ดีนะคะผอ.คะสำหรับที่บอกว่าที่โทรศัพท์มาที่ว่าเป็นผู้ที่เกษียณแล้วนะคะหรือว่าอีกไม่นานจะเกษียณแล้วเป็นคนที่ชอบเขียนเพราะงานเพราะว่าแต่ละท่านจะมีประสบการณ์และมีเรื่องราวของตัวเองถูกไหมคะใช่ค่ะเกิดโครงการนี้ก็ดีนะคะก็อันนี้ขอรับไว้พิจารณาก่อนนะคะก็เราลองดูนะคะเพื่อที่ว่าเพราะว่าอยู่คิดว่ามันเป็นการ brainstorm ค่ะเป็นธนาคารสมองนะคะที่ว่าจะได้แชร์ประสบการณ์เพราะว่าอย่างทั้งสองท่านจะทราบว่าบางครั้งเนี่ยในเรื่องของการเขียนประสบการณ์ก็สำคัญใช่ไหมคะใช่ไหมคะประสบการณ์ในชีวิตก็สำคัญหรือว่าบางทีเนี่ยเรามีการหยิบยกจากประสบการณ์จากคนข้างๆเนี่ยนำมาเขียนได้รุ่นนักอ่านรุ่นใหม่เป็นยังไงบ้างคะเนในความคิดของคนทั้งสองท่านผมคิดว่าหนังสือมันก็เข้าถึงคนง่ายขึ้นนะอย่างนี้นะครับเรามีร้านเซเว่นเข้าไปเพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่หลากหลายมากเพราะฉะนั้นปัญหาก็คงจะเป็นว่าวรรณกรรมดีๆเนี่ยมันก็ยังไม่ถูกอ่านเท่าไหร่มันก็ยังเป็นวรรณกรรมประเภทที่เราก็เห็นกันอยู่ใช่ไหมครับเช่นเรื่องเกี่ยวกับพวกกรรมเนี่ยขายดีมากเนาะซึ่งก็คนก็เป็นยุคที่คนมีกรรมเยอะนะเราก็ไปว่าไม่ได้ ก็อย่างนั้นไปแต่ว่าโดยส่วนในกรรมพวกนี้มันไม่มาถึงวรรณกรรมนะมันไปกรรมอย่างอื่นเพราะนั้นจริงๆแล้วก็คงต้องมองอย่างนี้ครับเรามีงานเทศกาลใหญ่ปีละ2ครั้งที่ศูนย์เศรษฐกิจคนก็ยังไปซื้อหนังสือกันเยอะก็คาดหวังว่าคนที่ซื้อก็คงได้อ่านค่ะคือเดี๋ยวนี้เขาบอกว่าเดี๋ยวนี้มันจะมีภาพยนตร์เรื่องหนึ่งแล้วกันแนกันแหนคนในสังคมไทยมากขึ้นบอกว่าคนไทยในปัจจุบันนี้อ่านหนังสือแค่ปีหนึ่ง3บรรทัดอันนี้จริงไหมอ่านแบบจริงๆจังๆเนี่ยถ้ารวมกันแล้วอาจจะแค่3บรรทัดด้วยซ้ำไปนะคะเพราะแทนที่คนไทยเรียนหนังสือมากขึ้นนะคะศึกษามากขึ้นแต่พออ่านอะไรที่มันดูเป็นจริงเป็นจังแล้วเนี่ยบางครั้งเนี่ยเพียงแค่3บรรทัดเนี่ยก็วางละก็จะไม่อ่านต่อแต่ก็คาดว่านะคะก็ยังคงอยากจะให้มีหนังสือดีๆนะคะเรื่องราวดีๆนะคะไม่อยากจะให้หนังสือเนี่ยตั้งอยู่แค่ในบทกวีดีๆแล้วไม่ได้เปิดอ่านนะคะยังมีอีกเยอะใช่ไหมคะแล้วก็หวังว่าในส่วนของทางผอ.นะคะจะให้รับการสนับสนุนนักเขียนดีๆนะคะได้เพื่อที่จะให้ประชาชนทั่วไปนะคะได้มีโอกาสได้สัมผัสซึ่งงานดีๆนะคะศิลปะดีๆนะคะแล้วก็เพื่อทำไมคะเพื่อให้รู้สึกว่าจะโล่งจิตใจโลกที่มันดูเคร่งเครียดจนเกินไปนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะทุกๆท่านมากๆนะที่ให้เกียรติกับทางรายการของเรานะคะขอบคุณค่ะหวังว่าได้เชิญได้รับเกียรติจากผอ.อีกนะคะแล้วก็รับเกียรติจากทุกท่านอีกนะคะค่ะขอบคุณนี่เลยค่ะเฟอร์นิเจอร์สวยๆนะคะจากโฮมโปรค่ะขอบคุณตะแกรงสวยๆจากรุ่งเรืองเทรดดิ้งค่ะขอบคุณทีมงานผ้ากันเปื้อนที่น่ารักของเราทุกคนนะคะทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังห้องคอนโทรลเสียงใสแจ๋วนะคะนอกจากยูทูบนะคะแล้วก็ทุกๆคนค่ะอย่าลืมนะคะพบกับรายการ Colorful Color อยู่ได้ใหม่ในทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์วันจันทร์วันแฟชั่นอย่าลืมว่าแฟชั่นเราจะมาอัปเดตเรื่องอะไรค่ะวันนี้นะคะเราทุกคนต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ